คือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบนอนถึงสายใช่ทีนี้เขาไปไหนแต่เดี๋ยวนี้เขาแอคทีฟจริงขึ้นมาแล้วคือแบบว่าเหมือนจะดีขึ้นเขาก็เหมือนว่าซ้อหอผลพิธีกรจะดีขึ้นดีขึ้นถ้าทีมนัดไปดูหนัง5 โมงเขาก็จะเสร็จแล้ว4 โมงครึ่งป้าคราวนี้มาเร่งเพื่อนทีนี้ไอ้เพื่อนตื่น4 โมงครึ่งไปด้วยกันทีนี้ฮะก็เลยว่าแต่คือว่าเขาอัปเดตตัวเองในชีวิตเป็นซีซั่นใหม่แล้วคือเขาก็ตรงต่อเวลาทุกอย่างแอคทีฟขึ้นนะครับก็โอเคแล้วก็ช่วงนี้ก็ผมก็เป็นห่วงการใช้ชีวิตของเขาเฉยๆว่าวันนี้เขาอาจจะนัดไปเท่านี้แล้วเขาอาจจะไปเดทไปนู่นไปนี่แต่ช่วงนี้คือเขาดีขึ้นแล้วครับนี่แหละเขาบอกว่าตรงต่อเวลานัดซื่อสัตย์ต่อคนดูไม่ยินยอต่อคำดินทาหรือว่าก็จะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ตรงจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยมันก็ไม่ได้ตรงเวลาแบบรอก่อนขนาดนั้นแต่ว่าก็ตั้งใจแหละว่าจะอ่ะถึงกูจะไม่ตรงเวลาขนาดนั้นแต่กูก็จะดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอายนะเอาจริงอันนี้ผมพูดจริงนะผมอายเวลาเพื่อนๆไปก่อนเวลาไปถ่ายงานเพื่อนๆไปก่อนเขาไลฟ์สดนุ๊กยังไม่ตื่นแน่นอนเลยคุณเชื่อไหมว่าคำพูดคุณ1 คำผมเก็บมาคิด4 วันเลยแต่ก่อนหน้านี้คือผมไม่รู้อ่ะขอโทษครับเฮ้ยแต่คุณไม่ต้องห่วงหรอกจากที่คุณเคยสายตอนนี้ผมสายแทนไม่ต้องห่วงอันนี้ผมไม่อยากเจอเลยอันนี้ผมกล้าชีวิตมีแรงดึงดูดมากเลยคือผมรู้สึกว่าผมอายคนจริงๆอาย BBFC ที่แล้วก็อายทีมงานทุกคนที่อ่ะนอนลูกอีกแล้วเหรอลูกอีกแล้วเหรอคือผมไม่อยากให้ทุกคนคิดว่ามึงดังมาแล้วมึงจะมาตอนไหนก็ได้แล้วมึงหยิ่งแล้วอันนี้คือในความคิดผมนะผมก็เลยไม่รู้อยู่แต่ว่าผมก็เลยวันนั้นผมก็เลยโพสต์ไงรับของเสร็จแล้วก็มีพี่ๆบางคนด้วยแหละที่แบบเฮ้ยนุ้งไม่อยากรับของคือผมมีธุระหลายอย่างมากๆผมก็ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้หรอกแต่ว่าผมก็อ่ะผมตั้งใจแล้วผมไปยืนอยู่หน้ากระจกผมพูดกับตัวเองมึงต้องตรงต่อเวลามึงต้องเปลี่ยนใหม่ได้แล้วไม่งั้นมึงจะเป็นคนที่แย่มากต่อจากนี้โอเคนี่คือความรู้สึกเล็กน้อยกับของน้องนุ๊กน้องปายนะฮะอ่ะแล้วมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับผมขอเรียกเตรียมมารัวเลยครับสวัสดีครับโอเคถามเลยครับผมแล้วก็โอ้ยเอาถามก่อนอารมณ์อร่อยนิดนึงอารมณ์อร่อยนิดนึงก็ใส่แว่นค่ะเงินสั่นนะครับหรือไม่ได้กินข้าวแต่ละคนมีความสามารถพิเศษหรือสิ่งที่ทำแล้วดีอะไรบ้างที่คนอื่นไม่รู้ให้ปายตอบของนุ๊กให้นุ๊กตอบของปายค่ะยอดยอดหมอจันิมยอดผมคนหัวจันอ้าวปายอ้าวใครตอบวะปายตอบของนุ๊กตอบของปายรอบนี้ผมก่อนใช่ไหมใช่เพราะปลายจับไม่ถอดไปความสามารถของปลายที่ทุกคนไม่เคยรู้เลยถูกไหมอย่าบอกนะไม่ใช่ความสามารถของปลายเวลาปลายอยู่คนเขาจะชอบทำสะพานกบบ้าหรือไงคือความสามารถของปลายคือปลายคือจริงๆแล้วอ่ะก็ตามเนื้อผ้าเลยปลายเขาเป็นคนที่เรียนจบปริญญาตรีในคณะสาขาอะไรวิทยาการคอมพิวเตอร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเขาจะเก่งเทคโนโลยีแล้วซึ่งเก่งกว่านุ๊กอยู่แล้วคือนุ๊กมองในตัวเขาพี่ๆบางคนอาจจะไม่รู้หรอกว่าบางคอนเสิร์ตของสิ่งเล็กของบางคอนเสิร์ตของโชว์แต่ละโชว์บางครั้งปลายเขาก็มีส่วนหนึ่งในการออกแบบทุกอย่างฮะก็อยู่แล้วส่วนหนึ่งในการออกแบบแล้วคือนุ๊กมองในตรงนี้ว่าบางคน FC อาจจะไม่รู้บางคน FC อาจจะว่าเขาคิดร่วมเขาคิดมีคนมาคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีคนมาคิดให้หรือเปล่าปลายเป็นส่วนหนึ่งของในการคิดโชว์นั้นแล้วก็หัวของปลายเขาสามารถอันนี้เป็นความคิดนุ๊กนะนุ๊กจะพูดกับเขาตลอดเลยในวงน้ำโคกนุ๊กจะพูดเขาตลอดเลยว่าปลายเขาหัวเขาอ่ะเป็นครีเอทีฟครีเอทีฟได้บริหารได้แล้วก็เป็นนายคนได้
สำหรับของปายก็ถือว่านุ๊กเขามีพรแสวงบวกควบคู่กับพรสวรรค์แค่สวรรค์คือตั้งแต่มัธยมมาจนถึงปัจจุบันที่คุณเดินสายประกวดมาครับผมชอบเวลาที่คุณนุ๊กธนดลเขาพูดเขาดูเหมือนพูดเล่นเหมือนพูดไปตามป่าตามลงแต่ที่จริงเขาพูดมีหลักทางวิชาการแล้วเขาพูดแบบมีหลักการคุณสามารถไปเป็นวิทยากรได้เลยในการเล่าสู่ประสบการณ์แต่ละขั้นของคุณว่าคุณผ่านเวทีไหนมาบ้างคุณผ่านเวทีที่เสียน้ำตามาบ้างเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับทุกคนในการใช้ชีวิตต่อไปครับขอบคุณครับขอบคุณครับมอบของที่ระลึกด้วยกระจับกันตั้งโดนแต่ว่าจับผู้นี้เนาะโอเคครับผมขอบคุณสำหรับคำถามนะครับประจับมือไงมาอีกหนึ่งคำถามครับผมอีกหนึ่งคำถามนะครับยอม